วัสดีครับคลิปนี้เราจะมากราบอมตะสังขารหลวงปู่แย้มปราณีอดีตเจ้าวาดวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม5พี่วันชัยครับครับอมตะสังขารหลวงปู่แย้มเนี่ยยังไงครับก็เป็นที่รู้กันนะฮะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นอริยสงฆ์เมื่อท่านถึงแก่มรณภาพลงเนี่ยนะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนปีพ.ศ.2557เนี่ยหลังจากนั้นมาก็ได้มีประการประกอบพิธีกรรมสวดมาตลอดแล้วพอถึงจะเก็บศพเนี่ยศพของท่านก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับก็ยังจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนจีวรให้ท่านทุกปีนะก่อนที่จะถึงวันกำหนดวันที่14ที่จะมีงานทำบุญอายุให้ท่านเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนจีวรมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ย10พฤษภาคมให้พฤศจิกายนเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี่แหละก็ได้มีการเปลี่ยนจีวรให้หลวงปู่อีกเป็นปีที่6ละธรรมเนียมที่นี่เป็นธรรมเนียมเพราะว่าท่านละสังขารมาเป็นปีที่6ละพี่วันชัยครับตอนสมัยที่หลวงปู่แย้มมีชีวิตอยู่ครับท่านโด่งดังเรื่องอะไรโอ้ท่านโด่งดังมากเพราะว่าท่านโด่งดังในเรื่องของท่านเป็นพระหมอแล้วท่านเป็นพระที่สหธรรมิกอยู่คู่มากับหลวงปู่กี่วัดถูช้างวัดตรงข้ามตรงข้ามเลยครับผมนะสองวัดเนี่ยคนที่จะรู้จักมากในสมัยก่อนก็หลวงปู่กี่หูช้างครับกับหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนหลวงปู่กี่วัดหูช้างนี่เจ๋งเรื่องประหลัดขิกประหลัดขิกท่านเสกประหลัดขิกสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เลยสร้างโบสถ์ได้เลยสร้างโบสถ์ได้ครับทุกวันนี้ประหลัดขิกวัดนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังเป็นที่นิยมอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจะสร้างขึ้นเรื่อยๆนะลูกท่านหลานท่านก็ยังสืบสอดต่อมาสืบทอดต่อมาวิชาอาคมอาจารย์ตีหลวงปู่ตีหลวงปู่ตีอาจารย์ออสอาจารย์ออสนะครับตอนนี้เสือวัดตะเคียนดังขนาดไหนวัดตะเคียนเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสร้างเสือขึ้นมารุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยนะครับเมื่อปี2551อ่ะสร้างขึ้นมาก็เรียกว่าสร้างขึ้นมารุ่นนึงก็โอ้โหหลวงปู่แย้มหลวงปู่หลวงพ่อมามากมายกายกองสร้างมาพร้อมกับตะกรุดคอหมาคอหมาเลยครับผมตะกรุดคอหมาเนี่ยอยู่ในปกเซกันในโบสถ์มหาอุดโบสถ์เล็กๆที่อยู่ตรงใกล้ๆนี่แหละนะครับผมก็ยังอยู่ในพิธีผมมาด้วยรุ่นแรกเลยผมมาผมก็ยังได้รับไปเฉลิมมือหลวงปู่นะสมัยก่อนหลวงปู่ท่านอยู่ที่นี่เนี่ยก็บอกแล้วนะว่าโอ้โหที่นี่เข้าลำบากต้องมาทางเรืออย่างเดียวมาทางคลองบางคูอย่างเงี้ยพายผมก็พายเรือมานะมาเลยผมพายเรือมาพายกว่าจะถึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะถนนเดินทางไม่มีต้องเดินตัดไม่มีถนนอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับคันสวนเดินออกไปกว่าจะเจอถนนเล็กๆข้างนอกยังไม่มีถนนกาญจนายังไม่มีอะไรครับเนอะมาได้อ่ะรุ่นไหนดังสุดเสือที่หลวงปู่ทำเนี่ยทำมาเนี่ยจนกระทั่งความมรณภาพเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันรุ่นห้าหกรุ่นที่ดังที่สุดเวลานี้ก็มีรุ่น3รุ่น4อะไรเนี่ยนะประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงเขาเอาไปทดลองเอาไปทำอะไรกันคือลูกศิษย์ลูกหาเอาไปก็ต้องเอาไปคือจะไปห้ามกันไม่ได้หลวงปู่ก็บอกอย่าไปลองอย่าไปทำแต่จะไปห้ามกันไม่ได้หรอกเพราะสิ่งเหล่านี้คนได้ไปเขาก็อยากลองแล้วประสบการณ์บางคนเขาติดตัวไปเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะในเรื่องทำมาค้าขายมีโชคมีลาภก็ว่ากันไปเสือของวัดตะเคียนเสน่ห์ก็คือตอนออกไม่แพงโอ้ยไม่แพงออกจากวัดไม่แพง199.99 นี่ละ99 บาท199แค่นั้นแหละเพื่อให้คนได้ไปใช้เดี๋ยวนี้ตัวหลายพันอ่ะครับโอ้โหก็ยังหาไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าเขาสร้างจำกัดสร้างน้อยครับนะวัดนี้ไม่ได้เน้นจำหน่ายวัตถุมงคลที่นี่ไม่เน้นละมีตู้ไม่เน้นวัตถุมงคลแต่ว่าใครอยากได้ก็มาดูเอาเพราะยังมีอยู่บ้างมีตู้เล็กๆเองเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่ก็มาก็จะมาถามหาตะกรุดคอหมาตะกรุดคอหมาเมื่อก่อนนี้โอ้โหแจกหมดผมก็ได้แจกหมดแจกผมก็แจกต่อได้มาแจกต่อไปรวมทั้งเสือเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยตะกรุดคอหมาเนี่ยดอกนึงนะโอ้โหขายกันเป็นพันนะโอ้พันสองพันนะทำเรื่องมานะครับพระตะกรุดแจกฟรีตะกรุดแจกฟรีเสือที่ตวงก็หลายพันใช่ไหมฮะเนี่ยของท่านเนี่ยมีคนต้องการอยู่เยอะครับหลังจากหลวงปู่แย้มมรณภาพที่สงบดำเนินการตามนโยบายต่อพระครูสมุทรสงบนะพระครูธรรมธรสมุทรพระครูธรรมธรสงบตอนนี้ท่านเลื่อนฐานะไปแล้วเป็นพระครูธรรมธรแล้วนะขิตสงบขิตยาโนท่านก็ได้ดูแลธรรมธรแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็เรียกหลวงพี่สงบอยู่ก็เรียกกันพี่สงบกันอยู่เพราะว่าท่านเป็นคนดูแลหลวงปู่มาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่มาท่านเป็นลูกเป็นหลานท่านนะเนาะ
ท่านก็ดูแลมาตลอดครับแล้วท่านก็เป็นพระที่ดีที่พัฒนาวัดอะไรวัดจนกระทั่งวัดเจริญรุ่งเรืองสวยงามก็เพราะพระครูธรรมทรสงบนี่แหละการสร้างวัตถุมงคลของที่วัดนี้สร้างล่าสุดนี้จะสร้างอะไรแจกนี่นะล่าสุดเนี่ยนะที่สร้างเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเสือปืนแตกอันหนึ่งนั่นหมดไปแล้วงานกฐินแตกมาหมดแล้วงานกฐินโอ้โหตัวละร้อยเดียวโอ้โหเสือต้องตัวเบลอไปซื้อที่ไหนเราทีนี้แจกไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วจบแล้วทีนี้มีอยู่ชุดหนึ่งชุดนี้เรียกว่าเป็นพระเนื้อผงเคลือบทองคำแท้นะอันเนี้ยหน้าเขาเป็นหลวงพ่อทันใจด้านหลังก็เป็นหลวงปู่แย้มนะเป็นพระเนื้อผงองค์ก็เท่ากับวัดปากน้ำนี่แหละกำลังคอยกำลังเรียบได้เลยเรียบไม่แพงทำไว้ตั้งแต่โอ้โหก่อนเดือนมีนาคมนู้นอีกก่อนโควิดทำก่อนกะว่าจะแจกชาวบ้านฟรี 89,000 องค์ในวันที่ทำบุญหลวงพ่อแต่ไม่ได้แจกเพราะติดโควิดมาติดโควิดปิดอ่ะพระแจกฟรีของวัดนี้เนี่ยมนต์เสน่ห์ก็คือไม่ได้ทำแบบถูกเอาเผากินไม่ได้ทำถูกเอาเผากินเพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเห็นการทำของท่านพระครูธรรมครสงบที่ท่านบอกว่าการทำเนี่ยต้องให้ดีก็คือท่านก็ไปเอาทองที่เขาปิดที่คนมาอธิษฐานจิตปิดรูปหลวงปู่ที่ขี่เสือบ้างที่ตรงโน้นตรงนี้บ้างหลายที่ก็เอามาล่อก็ออกมาโอ้โหได้ไม่เยอะแต่ก็ยังไม่พอนะท่านก็ไปซื้อทองคำแท้มาอีก 200,000 เอามารวมกันแล้วก็เอามาสร้างพระชุดนี้เพื่อแจกฟรีแจกฟรีนิมนต์เกจิเข้มขังมีใครบ้างโอ้10องค์เลย10องค์เลยนะอันนี้ที่ผมพอจะจำได้ก็มี10องค์แล้วนะเดี๋ยวผมจะไหว้ฟังอีกทีนะว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่มาปลูกเสกที่นี่นะฮะก็ขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับพระที่มานั่งพุทธาภิเษกเนี่ยนะฮะมี10องค์นะครับก็ดังๆทั้งนั้นเลยเอ้าเริ่มตั้งแต่หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ดังสุดๆดังสุดๆโอ้ปัจจุบันนี้พระมหาสุรศักดิ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครที่5วันนี้มีงานปลุกเสกต้องนิมนต์ไม่เคยขาดตั้งแต่รุ่นเล็กตั้งแต่เสือเลยตั้งแต่เสือมาเลยนะองค์ที่2ก็ได้แก่หลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่จังหวัดนนท์ตรงปากเกร็ดนี่นะรูปที่3ก็พระอาจารย์ตีวัดหูช้างวัดหูช้างวัดตรงข้ามวัดตรงข้ามนี่ละแล้วรูปที่4ก็มาอีกนะแล้วก็มาหลวงพ่อมาพระหลวงพ่ออวยพรพ่ออวยพรวัดดอนยะหอมครับนะแล้วก็หลวงพ่อสมชายวัดปริวาสครับนะแล้วก็มามีหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยะหอมแล้วก็หลวงพ่อวราวัดโพทองหลวงพ่อวราวัดโพทองที่ดังเรื่องครุฑครุฑก็มานิมนต์มาด้วยพระสมชายนี่ดังเรื่องเสือครับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสครับท่านก็มาพระแจกฟรีทำไมเขาทำพิธีพิธานอย่างนี้โอ้โหท่านลงทุนท่านคือว่าท่านบอกเราได้มาจากปัจจัยจากคนที่เขามาทำบุญที่เนี้ยเราก็เอามาเพื่อคืนกำไรให้สังคมบ้างเอามาตอบแทนเขาบ้างให้เขาฟรีอย่าไปเก็บแต่ทีนี้ผมก็ถามท่านว่าจะแจกเมื่อไหร่ท่านบอกว่าเดี๋ยวรอให้หมดโควิดก่อนนะให้หมดโควิดสักนิดนึงอันนิดนึงเข้าภาวะปกติเมื่อไหร่ก็แจกฟรีเลยครับผมพี่วันใจตอนนี้ทางวัดนี่เขาวุ่นการเตรียมงานอะไรอยู่เขากำลังเตรียมงานสิเพราะว่าวันที่18-19เนี่ย2วันวันที่17เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของงานเขาเรียกว่างานมรณการ6ปีของหลวงพ่อคือหลวงพ่อมรณสังขารไปพ่อแย้มเนี่ยพ่อแย้มปรามณีหรือพระครูปิยะนนทคุณท่านละสังขารท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่14มิถุนายนครบ6ปีปีนี้แล้วปีนี้เราเลื่อนปีนี้เราเลื่อนจากงานเดือนนี้เพราะว่าติดโควิดอ๋อติดโควิดก็เลื่อนมาไงเลื่อนครบมาเลื่อนมาก็มาจัดวันที่17 18 19วันที่17ก็เป็นวันที่ทำใหญ่เลยถวายวันที่17สวดมนต์กันก่อนสวดมนต์มีสวดมนต์มีฉันอาหารเช้าแล้วก็ทักษิณานุทาน 1,200 รูปเลยพระนะ 1,200 รูปวันที่18วันที่18วันที่18 18วันที่18เนอะโอ้วันที่18แล้วก็เย็นก็มีเทศมีสวดให้หลวงปู่พอรุ่งกลางคืนมีมหรสพให้ชมฟรีมหรสพก็เป็นพวกหนังลิเกลำตัดตามที่ประเพณีเคยมีประเพณีเคยมีเพราะว่าช่วงรุ่งคืนวันที่19ก็เป็นวันตอนเช้าก็10โมงก็มีเจริญพุทธมนต์แล้วหลังจากนั้นมาก็ถวายพระทหารเพลนะวันนั้นก็เป็นงานเขาเรียกวันงานมงคลพี่วันใจสมมงคลวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่คล้ายวันเกิดหลวงพระครูสงบทั้งธรรมทรสงบทั้งครบ61ปีพี่วันชัยทุกทีอยู่วัดนี้มานานเนี่ยวัดนี้มีความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเยอะมากมีพัฒนากันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากๆเลยครับผมยังไงมั้ง
โอ้ที่วัดนี้ตั้งแต่ผมมาเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรผมต้องพายเรือมาโอ้โหโลกล้างว่างเปล่ารั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีโอ้มีแต่ต้นกระถินต้นไม้ต้นอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้วัดกลายเป็นวัดท่องเที่ยวแล้วมองดูไม่รู้เลยนะผมยังบอกโอ้ไม่กี่ปีนี่พระครูธรรมกรสงบท่านพัฒนาเพราะว่าท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านได้มาท่านเงินใครมาทำบุญท่านก็เอามาสร้างวัดพัฒนาวัดท่านบอกว่าไม่ใช่เงินท่านสักบาทเดียวไม่ใช่เงินท่านแล้วข้อสำคัญก็คือแต่ละทำให้วัดนี้เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีนนทบุรียอดนิยมของจังหวัดยอดนิยมเลยยอดนิยมเลยใครก็มาใครมาจังหวัดนนไม่มาวัดตะเคียนถือว่ามาไม่ถึงเลยมาไม่ถึงเลยเห็นป่ะนี่แหละก็เป็นส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าวันที่17 18 19นะกลางคืนถ้าจะมาก็มาชมเขาแล้วสดฟรีนะกลางวันก็มาร่วมทำบุญให้หลวงปู่นะมาร่วมแสดงมุทิตาสักการะวันกลายวันเกิดของพระครูธรรมธรสงบกันที่วัดนี้ได้ครับครับพี่วันชัยฝากไว้เป็นข้อคิดก่อนจบคลิปนี้หนึ่งอยากฝากอะไรสำหรับวัดตะเคียนก็อยากจะกราบเรียนว่าวัดตะเคียนเนี่ยแม้ว่าหลายหลายท่านนะครับที่อยากจะมาแต่มาไม่ถูกเนี่ยก็อยากจะฝากว่าท่านสามารถเปิดดูใน Google ได้นะฮะหรือว่าอยากจะมาแล้วมาไม่ถูกจริงๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบนะดูหมายเลขโทรศัพท์ดูคลิปดูอะไรต่างๆโดยเฉพาะของตรายเทพชนะเลยเจ้าเขาจะมีอยู่ประจำอยู่แล้วในเว็บบ้านเมืองในเว็บไซต์บ้านเมืองผมในฐานะที่ผมทำอยู่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์เนี่ยนะผมก็จะสนับสนุนวัดนี้ค่อนข้างที่จะประจำอยู่แล้วเป็น10 กว่า 20 ปีแล้วอยู่มาตั้งสมัยปู่ย่าตายายผมทำบุญกันที่นี่เพราะเรามันคนอยู่หลังวัดศรีประวัติใกล้ๆเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ตรงนี้คลองนี้ไปวัดศรีประวัติได้ไหมได้เลยทะลุกันหมดทางวัดมีจัดบริการนำเที่ยวทางเรือด้วยมีฮะเหมาเรือเอาเองเป็นเรือลูกศิษย์วัดมาช่วยบริการไม่แพงใช่ไม่แพงครับคือถ้าใครอยากจะเหมาเรือนี่ไปลงท่าช้างสนามหลวงได้ไปได้ครับไปได้ทะลุเลยถ้าใครมาจากสนามหลวงก็บอกมาได้มาได้เขาเรียกมาคลองอะไรคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็มาคลองเข้ามาคลองกอกน้อยแล้วก็มาแยกเข้าคลองบางกอกเวียงคลองบางกอกน้อยคลองอ้อมคนละคลองกันอ๋อก็ทะลุกันได้ไงทะลุกันได้นะครับทะลุถึงกันหมดมาทางคลองบางกอกน้อยเหมาเรือมาจากสนามหลวงเลยก็ได้เลยเขามาพระจันทร์เลยพระจันทร์เลยคือถ้าใครย้ายเสพบรรยากาศนี้มาทางคลองนี่บรรยากาศดีมากครับดีมากครับนะฮะก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ